ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาและในการใช้ปัญญาให้รู้เห็นตามความจริงให้รู้แจ้งเป็นวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาทั้งสองประการนี้เป็นไปเพื่อกำจัดสิ่งมัวหมองซึ่งเรียกว่ากิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดอย่างกลางคือนิวรณ์ทั้ง5วิตก3อย่างละเอียดคืออนุสัยตัญโยชน์อันเป็นกิเลสที่ละเอียดนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบุคคลแต่ที่จะละได้ด้วยปัญญาก็ต้องอาศัยปฏิบัติธรรมมาตามลำดับผู้ที่มีจิตชำระกิเลสได้ผ่องแผ้วตั้งแต่พระโสดาบันไปชื่อว่าผู้มีจิตเข้าสู่กระแสนิพพานทีนี้ผู้ที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันปฏิบัติเพื่อใกล้ต่อกระแสนิพพานท่านแสดงว่าได้อย่างเป็นต้นว่าแสดงคาระวะ6ประการก็คือไม่ยากในแก่ความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเคารพในธรรมพระทัยพระธรรมเป็นที่พึ่งเคารพในพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเคารพในการศึกษาเป็นที่พึ่งเคารพซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งเคารพในปฏิสันถารเป็นที่พึ่งทั้ง6ประการนี้ผู้ที่ดำรงตนอยู่ในคารวะทั้ง6ประการนี้ย่อมใกล้ต่อกระแสนิพพานแต่การที่จะเข้าใกล้กระแสนิพพานเพราะคารวะ6นี้ที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือแม้แต่เราสมาทานศีลขอพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์ต่างๆนานาประการนั้นการที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงได้อย่างเป็นกุศลอันจะนำพาไปสู่ถึงความธรรมะที่ละอาสวะคือกระแสนิพพานก็ต้องถึงพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจมิใช่เป็นแต่เพียงคำสวดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเหล่านี้แต่จิตไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างลงในความรู้สึกของตนเองอย่างแท้จริงเลยถ้าหากว่าดูในเขมสูตรโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติก็หมายความว่าผู้ที่มีจิตถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องพร้อมไปด้วยอริยสัจ4ย่อมเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดทางหรือเดินตามรอยทางพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้ดีแล้วนึกถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งในธรรมใดที่ปฏิบัติถ้าธรรมนั้นเป็นไปทางบุญเช่นทานศีลภาวนาก็ได้บุญเป็นที่พึ่งถ้าธรรมนั้นเป็นเพื่อชำระกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดจดก็ได้อริยะเป็นที่พึ่งเหล่านี้เป็นต้นแต่ละอย่างละอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่าคารวะทั้ง6ประการนั้นเป็นไปเพื่อที่พึ่งอันจะนำจิตไปสู่อริยสัจและที่ว่ามีการศึกษาเป็นที่พึ่งก็คือหมายความว่าการศึกษาพระธรรมวินัยก็จะได้รู้จักและเข้าใจแล้วน้อมนำมาปฏิบัติในธรรมเหล่านั้น
ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลไม่มีสมาธิให้เป็นผู้ที่มีสมาธิไม่มีปัญญาให้เป็นผู้ที่มีปัญญาเหล่านี้เป็นต้นเป็นทางที่จะนำไปสู่ถึงความผ่องแผ้วที่ว่าความเคารพซึ่งกันและกันนับถือซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันเป็นภิกษุสามเณรร่วมกันต้องมีอัจฉาสัยในการเคารพคารวะซึ่งกันและกันเชื่อฟังซึ่งกันและกันเพื่อจะได้รู้หลักธรรมเหล่านั้นแล้วไปนำไปปฏิบัติถ้าหากว่าความไม่เชื่อถือซึ่งกันและกันความดื้อรั้นหรือถือดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วไม่เชื่อซึ่งกันและกันก็จะทำให้จิตใจเหินห่างจากธรรมเบื้องสูงเพราะความถือดีเหล่านั้นเป็นอัสมิมานะหรือสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนก็จะเป็นทางให้ห่างไกลจากพระโสดาบันเมื่อห่างไกลจากพระโสดาบันก็คือห่างจากกระแสของนิพพานเพราะพระโสดาบันนั้นเป็นผู้เข้ากระแสนิพพานเบื้องต้นเท่านั้นและในข้อสุดท้ายที่ว่าเคารพในปฏิสันฐานเราจะรู้จักกันทั่วไปได้ว่าปฏิสันฐานนั้นคือจานต้อนรับแขกผู้ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันแต่ก็ได้อยู่ถ้าหากผู้ไปมาหาสู่ด้วยกันนั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นชอบรู้รอบรู้ในธรรมคารวาสในสมัยก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั้นเป็นชุมนุมชนอริยะคือมีพระอริยะเป็นอย่างมากในฝ่ายคารวาสนั้นไม่ว่าที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยอื่นๆเข้าถึงธรรมอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นพระโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างนี่สำหรับคารวาสในสมัยนั้นดูเหมือนว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงเผยแผ่พระสัทธรรมก็เพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นเป็นอริยะเพราะผู้เป็นอริยะแล้วนั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐหลายอย่างเป็นผู้ที่รับความผาสุกหลายอย่างพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันไปเป็นผู้มีสุขมากมีทุกข์น้อยเพราะเหตุที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในบางส่วนถึงแม้พระโสดาบันจะละกิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนออกไปเสียได้วิจิกิจฉาความลังเลเรื่องการปฏิบัติธรรมถึงเรื่องพระนิพพานให้ออกไปเสียได้ทีละพระตประมาทเช่นไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่เป็นทุกขกิริยาถือแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาจิตก็เข้าไปใกล้ต่อกระแสพระนิพพานนั้นนี่กล่าวเฉพาะถึงพระอริยะบุคคลและกระแสจิตของท่านพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมีคุณธรรมประเสริฐมากคือว่าจะเห็นได้ง่ายง่ายว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงไม่ปกปิดความชั่วของตนไว้พูดถึงฝ่ายพระถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะระวังกายวาจาใจของตนไม่ล่วงโทษในทางวินัยหรือในทางธรรมถ้าพลั้งเผล
มีการล่วงอาบัติอันหนึ่งอันใดท่านต้องรีบแสดงทันทีไม่ปล่อยค้างคืนไว้ไม่ปล่อยให้เนิ่นช้าไว้ท่านกล่าวไว้ว่าเหมือนคนเอานิ้วแย่ไปในเตาไฟพอรู้สึกร้อนก็รีบดึงมือกลับอย่างรวดเร็วผู้ที่มีภูมิพระอริยะถ้ารู้ว่าตนเองมีโทษมีความผิดอันใดท่านต้องรีบปลดเปลื้องทำอันนั้นอาบัติอันนั้นให้พ้นออกให้พ้นจากอาบัติเป็นนิสัยเหล่านี้เป็นต้นไม่หมกเม็ดปิดบังความชั่วของตนพึงดูนางที่เป็นพระสนมของพระเจ้าอุเทนนางขุชุตราหรือเขาเรียกว่าอุตราเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วเล่าความผิดของตนให้ฟังหมดคือเคยโกงค่าดอกไม้และทำอะไรใดไว้เปิดเผยหมดซึ่งไม่เคยนางไม่เคยมีกล่าวเรื่องนั้นเลยเปิดเผยความจริงต่อบุคคลต่อสาธารณชนการเปิดเผยอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าถึงความบริสุทธิ์คนที่ได้ยินได้ฟังก็ไม่ได้ไปดูถูกทับโถมนางกลับยอมนับและถือว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรปิดบังผู้ที่ไม่มีอะไรปิดบังคือหมายความว่าความดีเต็มอกเต็มใจเป็นไปด้วยความบริบูรณ์ดังนี้เป็นต้นแต่ในข้อที่ว่าเอื้อเฟื้อคารวะในปฏิสันฐานคำว่าปฏิสันฐานในที่นี้เป็นบุคคลบางคนที่มีคุณธรรมซึ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าผู้นั้นแก่ฝ่าก็คารวะเคารพนอบน้อมเหล่านี้เป็นต้นแต่โดยปฏิสันฐานทางธรรมท่านได้กล่าวถึงอาญนะภายในอาญนะภายนอกอายตนะหมายถึงเครื่องต่อถ้าเป็นภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างด้วยกันถ้าอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างภายนอกลำภายในมาเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักธรรมที่เป็นต้นเหตุที่จะให้ใจรู้อะไรดังในกาลทั้งหกคู่นี้แล้วจึงต้องปฏิสันฐานขึ้นกันและกันคือหมายความว่าตาปฏิสันฐานในรูปหูปฏิสันฐานในเสียงจมูกปฏิสันฐานในกลิ่นลิ้นปฏิสันฐานในรสกายปฏิสันฐานในโพธิภพใจปฏิสันฐานในธรรมารมณ์ทั้งหกคู่นี้เขาปฏิสันฐานกันอย่างไรตัวอย่างตาปฏิสันฐานในรูปคือเป็นผู้ที่ทำมีสติมีปัญญานั่นเองเมื่อตาเห็นรูปรู้ว่ารูปมีลักษณะอย่างไรไปสารกันด้วยความมีสติมีปัญญาคืออย่าไปชอบและอย่าไปเกลียดมีปัญญารู้ไว้เป็นกลางๆว่านี่รูปมิสักว่ารูปไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นต้นถ้ารู้ธรรมอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าปฏิสันฐานนี้เป็นแนวทางดำเนินบรรลุถึงธรรมอันโลกุตระธรรมหรือโลกุตระกุศลได้เพราะเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังนั่นเองแม่หูปฏิสันฐานในเสียงก็เหมือนกันรู้ว่าเสียงนี้เสียงชายเสียงหญิงเสียงเพราะไม่เพราะอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปมัวเมาต้อนรับกันแบบมีธรรมคือมีคุณธรรมไม่ให้เกิดความหลงไหลความหลงไหลต่างๆที่ชอบหรือไม่ชอบไหลเข้าสู่จิตถ้าเห็นก็ดีฟังก็ดี
ที่ทั้งเป็นชอบใจและไม่ชอบใจหลงเข้าสู่จิตแล้วจะทำให้ถอนตัวยากจะทำให้เกิดความผูกพันยากถึงแม้ความรู้สึกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่ความรู้สึกไม่มีวัตถุแต่ประการใดก็ตามแต่กิเลสทั้งหลายเป็นประดุจเชือกที่เหนียวเชือกที่เล็กเชือกเหนียวและเชือกที่มองไม่เห็นที่ผูกรัดไว้ซึ่งกันและกันได้นอกจากธรรมะเท่านั้นนอกจากธรรมที่เป็นปัญญาเป็นสติเป็นสมาธิจึงจะรู้ตามความเป็นจริงและห้ามกันเสียได้เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าตาต้อนรับรูปหูต้อนรับเสียงจมูกต้อนรับกลิ่นลิ้นต้อนรับรสกายต้อนรับโพธิภะใจต้อนรับธรรมารมณ์ต้องมีสติมีปัญญามีความสำรวมระวังในการต้อนรับซึ่งกันและกันเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักเขาเที่ยวตามหาเราเราก็ต้องต้อนรับเขาตามพอสมควรแต่มีสติมีปัญญาว่าเขาจะพบเราเรื่องอะไรเมื่อเราไม่คุ้นเคยกับเขาเขามาดีหรือมาร้ายแต่อย่าเพิ่งแสดงกิริยาออกคือทำเป็นกลางๆไว้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันมีสติมีปัญญาที่รอบคอบมีสมาธิที่ตั้งมั่นในเมื่อตาต้อนรับรูปหูต้อนรับเสียงจมูกต้อนรับกลิ่นลิ้นต้อนรับรสกายต้อนรับโพธิภะธรรมต้อนรับธรรมใจต้อนรับธรรมอารมณ์ดังได้กล่าวมาแล้วความเป็นผู้มีสติมีปัญญารอบคอบอันหนึ่งทั้งหกคู่นี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้ใจแปรปรวนไปถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะควบคุมเพียงพอย่อมหลงไหลไปตามอาการนั้นๆพึงเห็นผู้ที่ติดการเล่นติดละครติดหนังติดลิเกต่างๆนานาประการที่เขาแสดงให้ดูเขาสมมติเรื่องเท่านั้นคนที่ไปดูก็ติดในตัวผู้แสดงบ้างติดเรื่องราวที่แสดงบ้างบางทีไปถึงบทโศกก็ร้องไห้ตามเขานี่หมายความว่าไปเห็นคือไปติดในรูปแล้วไม่มีสติปัญญาแก้ไม่ถึงบทที่ไม่ใช่เรื่องโศกเรื่องพึงพอใจเรื่องรักเป็นต้นก็หลงไหลในเรื่องเหล่านั้นเพราะปล่อยให้ไปถึงใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหากับพาหิยะทารุจิริยะในขณะที่พระองค์ทรงบิณฑบาตว่าเห็นสักว่าเห็นรู้สักว่ารู้ทราบสักว่าทราบนี่คือหมายความว่าทำใจให้เป็นกลางตาเห็นรูปสักว่าเห็นคือต้อนรับกันแบบกลางๆและยินเสียงแบบกลางๆเมื่อมีสติรอบคอบเช่นนี้แล้วก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่ไหลไปทำจิตให้หลงไหลด้วยประการต่างๆคือกลับทำให้เกิดปัญญาให้เกิดตามความรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาได้เมื่อความรู้เห็นจริงเห็นเกิดรู้จริงเห็นจริงขึ้นไม่ได้ก็จะเกิดมีเหตุมีผลในเรื่องเหล่านั้นเห็นแล้วสาวไปหาเหตุว่าสิ่งนี้เกิดมาจากเหตุอะไรต้นเหตุเป็นอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างไรย่อมมีเหตุมีผลเพราะเกิดความรอบคอบในความรู้ความเห็นต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละคือว่าจิตใกล้เข้าสู่กระแสเมื่อปฏิบัติตามไปที่ท่านสอนว่าเอื้อเฟื้อหรือเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็หมายความว่าเป็นประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้นำทางพระธรรมเป็นผู้นำทางให้กับเราพระสงฆ์เป็นผู้นำทางให้กับเราการศึกษาเป็นผู้นำทางให้กับเราการคารวะซึ่งกันและกันเป็นผู้นำทางให้กับเราการที่ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้นำทางให้กับเราเราจะไม่ไปในทางที่ผิด
เราจะไม่ไปทางที่ถูกเพราะฉะนั้นการเจริญสมถะสมาธิภาวนาก็ดีการเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งก็ดีย่อมเป็นไปเพื่อทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วทำให้เดินทางถูกทำให้เดินทางตรงเพราะทั้งสองประการที่ดังกล่าวมาแล้วนั้นเห็นด้วยความระมัดระวังได้ยินด้วยความระมัดระวังภาวนาด้วยความมีสติด้วยความระมัดระวังแม้จะภาวนาบทใดบทหนึ่งที่เป็นสมถะวาพุทโธหรือเป็นสมถะในการพิจารณาเพราะว่าการใช้เพ่งและการใช้ปัญญาเข้าประกอบนั้นย่อมเกิดธรรมะได้ทั้งสิ้นถ้าเราเพ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเราก็นึกถึงพระองค์อยู่เสมอนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธอยู่เสมอที่นึกว่าพุทก็มีสติที่นึกว่าโธก็มีสติกำหนดรู้อยู่อย่างนี้โดยไม่พลั้งเผลอแต่ประการใดทำไปบ่อยๆเข้านานๆเข้าจิตใจก็ค่อยรวมก็ค่อยกำหนดเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจค่อยๆรวมเป็นหนึ่งเข้าลมหายใจเข้าแล้วออกก็เบาขึ้นความรู้สึกต่างๆก็ลดความวุ่นวายต่างๆโดยธรรมดาคนที่ไม่ได้ภาวนาจิตพอคิดอะไรเรื่องใดอย่างหนึ่งก็ต่อกันไปหลายเรื่องหลายอย่างหลายประการจนเกิดความฟุ้งซ่านแต่เมื่อภาวนาแล้วเพียงพุทโธจิตที่เกิดสงบขึ้นแล้วก็จะทำให้จิตเป็นหนึ่งไม่เที่ยวแสหาอารมณ์ภายนอกให้พึงสังเกตท่าขณะใดภาวนาพุทโธเผลอไม่ได้เผลอจิตยังออกเที่ยวภายนอกหมายความว่ายังไม่สงบแต่ถ้าหากว่าภาวนาไปจิตเยือกเย็นละอ่อนลงคือหมายความว่าอยู่กับพุทโธที่เรานึกอยู่กับสติที่เราคอยระวังอยู่และไม่ต้องระวังอย่างเข้มแข็งไม่ต้องเข้มงวดเพียงนึกถึงอยู่อารมณ์เหล่านั้นก็อยู่ในจิตของเรานี่หมายความว่าสมาธิคือความเป็นหนึ่งค่อยๆเกิดขึ้นกับจิตของเราและเมื่อภาวนาบ่อยเข้านานๆเข้าก็จะเกิดมากขึ้นที่เกิดมากขึ้นถ้าอยู่ไม่นานก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าอยู่ได้นานเป็นพักๆก็เป็นอุปจารสมาธิถ้าแน่วแน่นิ่งลงไปเป็นเอกคตารมก็เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิทั้งสามประการนี้ภาวนาให้มากเพื่อเจริญวิปัสสนาก็ได้ภาวนาไม่จ้องมากแต่ไม่เผลอคือคณิกะสมาธิรูปจารสมาธิแล้วเจริญวิปัสสนาก็ได้เพราะสมาธิกับวิปัสสนาสองอย่างนี้เป็นประดุจสหายซึ่งกันและกันขาดกันไม่ได้บางอย่างต้องมีสมาธิก่อนมีสมาธิดีแล้วจิตใจจึงมีปัญญาเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังบางอย่างต้องอาศัยปัญญาพิจารณาก่อนนำทางไปก่อนจนเห็นแจ้งเห็นจริงหมดสงสัยจิตก็นิ่งอย่างนี้ปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังและปัญญากับสมาธินี่ตามกันไปสลับกันไปที่คล้องแล้วจิตเข้าสมาธิสงบนิ่งเป็นสมาธิหรือเป็นฌานก็ตามออกจากฌานแล้วก็พิจารณาตายรักในกายนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็นี่ว่าสมาธินำหน้าก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเกิดปัญญาขึ้นฝ่ายปัญญานำหน้าพิจารณาเกสาโรมานขาสันตาจิตสังเวชเห็นอสุภะความสังเวชสลดเกิดมีขึ้นก็เกิดสมถะคือจิตสงบเกิดมีขึ้นเพราะจิตสังเวชแล้วก็เป็นปัญญานำสมาธิและสลับกันไปเมื่อชำนาญนี้แล้วการให้เห็นการทำให้สงบออกจากสงบแล้วก็พิจารณาตายรัก
และเมื่อพิจารณาตายละก็เข้าสงบท้องอย่างถับกันไปถับกันมามากเข้ามากเข้าจิตจะยอมแก้กล้าแข็งในการเจริญจิตภาวนาในการเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อกันจะทำให้จิตของเราเชื่อมโยงอยู่กับกุศลธรรมอยู่เสมอจิตที่ได้สมาธิเอียงวูบเดียวในขณะเดียวจะรู้สึกว่าจิตจะจดจำอารมณ์อันนั้นไว้อยู่ได้นานถ้ายิ่งระวังไว้ฝึกไว้มาบ่อยฝึกไว้มากๆก็จะจับจดจำได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและจะพัฒนาความสงบนั้นได้ดียิ่งขึ้นถ้าหากว่าสงบแล้วพอออกจากสมาธิปล่อยวางไปเลยสมาธิก็จะเสื่อมเร็วแล้วก็เมื่อไปเริ่มภาวนาก็เริ่มต้นกันใหม่เหล่านี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิที่ภาวนากันอยู่นั้นพยายามนึกถึงให้บ่อยๆมากๆเท่าไรยิ่งดีทุกๆอริยบทแม้ทำงานอยู่ก็มีสติทำงานอยู่กับความที่จิตตั้งมั่นนั้นจะทำให้จิตใจของเราพัวพันอยู่กับความสงบอยู่เสมอถึงแม้จะมีเผลอบ้างก็มีน้อยและนานๆครั้งอาจจะมีเพียงพลั้งพลาดเพียงไม่มากนักจนเป็นเหตุให้เกิดความตั้งมั่นดีงามและเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงต่อไปในที่สุดสมาธิกับปัญญาทั้งสองประการจึงเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาธรรมที่เป็นคู่กันเพื่อจะให้พ้นจากกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดได้ถึงความหลุดพ้นธรรมที่อย่างกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดหลุดพ้นนี้มีความหมายฟ้างฝางมากที่สำคัญก็คือหมดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีการแก่ไม่ต้องมีการเจ็บไม่ต้องมีการตายไม่ต้องมีภัยที่น่ากลัวนี่ก็น่ากลัวต่างคือความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องได้รับทุกข์เดือดร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายเพราะหมดภพหมดชาติด้วยธรรมทั้งสองประการนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมในส่วนนี้ไว้บ่อยๆเพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ส่วนมากจะทำแสดงธรรมอิงปัญญาไว้มากเพราะว่าผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั้นส่วนมากจะมีประเภทปัญญานำหน้าผู้ที่จะเพ่งมีสมาธินำหน้านั้นมีน้อยกว่ากันสมาธิที่เกิดจากปัญญาถึงแม้จะไม่เหมือนกับสมาธิของการเพ่งแต่ก็สามารถที่จะนำทางร่วมกับปัญญาไปสู่อริยมรรคอริยผลได้เพียงแต่ว่าผู้ที่ถึงอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริยะแล้วผู้ที่ไม่มีสมาธิมากจะไม่มีอภิญญาไม่มีความรู้พิเศษแต่ตัดกิเลสได้ขาดเหมือนกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาทั้งสองประการพระสงฆ์สาวกบางรูปฝึกสมาธิมาหนักแน่นเชี่ยวชาญเมื่อปล่อยวางอารมณ์อันนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุธรรมเรียกว่าเจโตวิมุตติมีอภิญญาเป็นกำไรเป็นผลที่อันประเสริฐที่จะทำให้มีอิทธานุภาพต่างๆส่วนผู้ที่เจริญปัญญานำหน้าและมีสมาธิพึงแม้จะตัดกิเลสได้หมดแล้วแต่ก็ไม่มีอภิญญาจะไปถามเรื่องอภิญญากับพระอรหันต์ประเภทนั้นหรือพระอริยะบุคคลประเภทนั้นเขาจะไม่รู้เรื่องในเรื่องเหล่านั้นเขารู้จะเรื่องว่าการตัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดด้วยวิธีใดอันนี้เขาจะรู้ได้ดีแต่จะมารู้เรื่องอภิญญานั้นเขาจะไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานสมาธิไม่มีพื้นฐานสมาบัติส่วนผู้ที่เจริญสมาธิสมาบัตินั้นได้บรรลุธรรมแล้วเขาจะมีอภิญญาพระสงฆ์ในพระศาสนามีสองอย่างคือพระสงฆ์ที่เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติอีกอย่างหนึ่งว่าสุขวิปัสสโกผู้พิจารณาด้วยความเห็นแจ้งไม่มีสมาธิหรือมีสมาธิน้อย
เหมือนกับไม่มีสมาธิพอคุมจิตได้ทนเองที่เรียกว่าพระสุขวิปัสสโกนี้ เป็นพระอรหันต์นั้นมักจะมีเหตุการณ์ต่างเช่นมีอาพาธป่วยมากแล้วก็ทนทุกขเวทนามากท่านได้รับความทุกข์จากเวทนาเหล่านั้นและในที่สุดเมื่อได้พระพุทธเจ้าบ้างพระสงฆ์บ้างมาแสดงธรรมให้ท่านฟังจิตของท่านที่กำลังอาพาธหนักนั้นย่อมเห็นทุกข์ง่ายเมื่อมาชี้แจงท่านจึงได้ปัญญาเห็นตามความจริงพ้นจากกิเลสพอเพียงพ้นจากกิเลสแล้วก็นิพพานบางทีก็เรียกท่านเหล่านี้ว่าสมสีสีคือได้นิพพานแล้วก็มรณภาพหรือนิพพานอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าในปัจจุบันนี้เราจะปฏิบัติในทางศีลให้ดีก่อนแล้วพึงชำระจิตใจของตนเองไว้บ่อยๆไว้มากๆด้วยการเจริญสมาธิจิตนั่นเองเพราะตัวเราก็ไม่รู้บุญกุศลในปางก่อนของเราในปางก่อนว่าเคยทำอะไรเราอาจจะเคยได้บวชได้เรียนหรือได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาก่อนแล้วในปางก่อนถ้าหากว่าเราไม่ทำบุญเก่าไม่เกิดถ้าหากว่าเราปฏิบัติขึ้นเคยฝึกมาแล้วบุญเก่าย่อมเกิดผู้ที่ได้มีบุญเก่าเกิดนี้จะเกิดเร็วกว่าคนธรรมดาโดยทั่วไปก็ได้จึงไม่ควรที่จะประมาทในความเป็นไปในขณะเมื่อยังไม่รู้ก็เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมืดมนหมดในเมื่อปฏิบัติแล้วรู้แล้วเห็นแล้วมันจึงรู้สึกว่าเหมือนก็อยู่ใกล้ๆมือใกล้ๆตัวเรานั่นเองไม่ได้ไปไหนของเหล่านั้นนี่คือบุญเก่าของตนถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติบุญเก่ามีอยู่ก็ไม่ได้ผลก็ไม่ได้ช่วยอะไรของตนเพราะฉะนั้นพึงสร้างสมบุญที่เกิดในชาติที่เกิดมาในชาตินี้พึงตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆไปไม่ต้องไปหวังอะไรมากเพียงแต่ว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เราปฏิบัตินั้นผลที่จะเกิดถูกต้องแล้วก็เกิดเองไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปบังคับแต่อย่างหนึ่งอย่างใดทั้งฝ่ายสมถะและในฝ่ายปัญญาผู้ที่ถึงแล้วในธรรมเหล่านั้นผู้ที่ถึงแล้วในธรรมเหล่านั้นพระอริยะทั้งหลายท่านหมดทุกข์ทางจิตใจอย่างพระโสดาบันท่านหมดทุกข์ทางจิตใจแต่ทางกายท่านก็ยังมีทุกข์เช่นการเจ็บป่วยเป็นต้นเช่นการเจ็บป่วยต่างๆแม้พระอริยะสูงกว่านี้ก็ยังมีการเจ็บป่วยมีการทุกข์ทางกายคือทางกายเกิดมีขึ้นแต่ว่าท่านไม่เศร้าโศกไม่อะไรไม่อาวรณ์คือท่านอยู่กับทุกข์เหมือนไม่มีทุกข์ท่านอยู่กับสิ่งที่เดือดร้อนเหมือนไม่มีสิ่งที่เดือดร้อนท่านอยู่กับสิ่งที่ยุ่งยากเหมือนไม่มีสิ่งที่ยุ่งยากคือหมายความว่าท่านมีปัญญาปล่อยวางนั่นเองในสิ่งเหล่านั้นที่เป็นทุกข์จึงไม่เข้ารุมจิตใจของท่านได้ถ้ากายนี้จะมีทุพพลภาพมากเพียงใดก็ตามถ้าจิตถ้าไม่เข้าถึงจิตไม่เดือดร้อนทุกข์ทางกายนั้นก็ไม่หนักหนาอะไรเลยลักษณะของพระอริยบุคคลจึงมีสุขมากมีทุกข์น้อยเหล่านี้เป็นต้นดังกล่าวมาถ้าหากว่าเราจะรู้ลักษณะนั้นก็ไม่ยากเพียงเจริญจิตภาวนาให้สงบพอจิตสงบแล้วจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบินตามความสุขไปหมดที่เมื่อยก็หายที่เมื่อยเพราะทุกข์ก็หายจากทุกข์มาเป็นความสุขที่ง่วงนอนก็หายจากความง่วงนอนมาเป็นความสุขในอารมณ์คือความเป็นหนึ่งและอื่นๆอีกที่เราไม่เคยพบเคยเห็นเมื่อจิตสงบแล้วจะมีอะไรที่เป็นสิ่งพิเศษเพราะอำนาจของจิตเป็นอำนาจที่ลึกครับเป็นอำนาจที่พิเศษของดีทั้งหลายอยู่กับจิตของเราถ้าเราฝึกจิตของเรามากๆก็คือพุทโธนั่นเองก็ย่อมจะเห็นความพิเศษของที่มีอยู่ของดีของเราที่อยู่ในจิตนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจเจริญจิตภาวนารักษาอารมณ์ของตนเองคุมไปด้วยสติให้เกิดความตั้งมั่นผู้ที่ชำนาญแล้วก็พยายามฝึกฝนให้ประณีตยิ่งขึ้น
ผู้ที่ยังไม่เกิดก็พยายามปลูกศรัทธาประสาทะให้เกิดความมั่นคงให้ปิติจิตของเราให้จิตของเราปิติอิ่มในความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ให้มั่นคงเมื่อพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราบริบูรณ์ดีแล้วความปลอดจากอกุศลธรรมต่างๆก็จะว่างลงถือโอกาสตรงนั้นภาวนาด้วยความมีสติกำหนดรู้ไว้ก็จะพบความสงบได้ดังนั้นต่อนี้ไปจงพากันตั้งใจเจริญจิตภาวนาดังกล่าวมาเพื่อรวมจิตของตนเองให้ผ่องแผ้วตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป